สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประณยาปิ่นกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษมีกันค้าครับกิตติทัศน์ปิยวุฒิโพจน์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็รีรันอีกครั้งในวันอังคารเช้าช่วง7 โมงถึง8 โมงและอีกรอบหนึ่งตอนเย็น3 ถึง 4 โมงเย็นครับครับทางทีวีช่อง Television 691ครับใช่แล้วค่ะเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะเราก็จะมีกิจกรรมดีๆของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะเราเริ่มต้นกันเลยไปดูซิว่าคนเครื่องเสียงของเราเขาไปทำอะไรกันบ้างค่ะจบไปแล้วกับงาน S ขับเสียงเพื่อพ่อที่จัดโดยนิตยสาร Sound Mobile ร่วมกับรายการ Exer Sound และ Talk of the Soundซึ่งวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้ก็มีเพื่อนๆพ้องวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์มารวมตัวกันถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9โดยกิจกรรมเริ่มจากการร่วมกันทำบุญให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตาจากมูลนิธิสถาบันคนพิการเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยเก็บประสบการณ์จากซาวไอดอลทั้ง5 ท่านที่ให้เกียรตินำประวัติและวิธีคิดของตัวเองมาแชร์ให้กับน้องๆในวงการนำไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของตัวเองแนะนำเทคโนโลยีจากทั้ง15 แบรนด์ดังที่พร้อมจะให้ทุกร้านค้านำไปต่อยอดทางธุรกิจสนุกแบบมีสาระกับทอล์คโชว์จากอาจารย์จตุพลชมพูนิตเกี่ยวกับวิธีคิดที่คุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ความรู้เรื่องตู้ซับจากอาจารย์อนันต์ที่มาพร้อมกับเคล็ดลับแบบไม่มีปิดบังและสุดท้ายกับการรวมหัวใจเพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของคนเครื่องเสียงรถยนต์กับพิธีถวายอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกับรถเครื่องเสียงที่นำมาต่อลิงก์กันเพื่อถวายความอาลัยและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งภาพบรรยากาศต่างๆนั้นสามารถหาชมได้จาก YouTube ของรายการ Exer Sound และรอติดตามมิวสิกวิดีโอบันทึกภาพความทรงจำที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เป็นยังไงล่ะบอกแล้วว่าคนเครื่องเสียงของเราก็ยังคงดำเนินกิจกรรมกันต่อเลยยิ่งปลายปียิ่งงานจะเยอะช่วงปลายปีนี้น่าจะมีกิจกรรมเยอะขึ้นใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่านี้ก่อนจะไปอีกหนึ่งช่วงที่ทุกคนรอคอยนั่นคือช่วงของอภัยรีพอร์ตหนูมีของมาแจกนานที่เราจะมีของมาแจกนะในรายการอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเอาของมาแจกเลยหรือเปล่าคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแอร์เรสสนุกกับโรคที่กว้างขึ้นอิสระแห่งการเชื่อมต่อไร้สายระดับ 5G ง่ายๆก็คือเอาทุกอย่างในมือถือของคุณขึ้นไปที่หน้าจอรถของคุณได้ไป YouTube ไปอะไรก็ได้หน้าจอรถคุณจะกลายเป็นแค่มอนิเตอร์หรือเอาจากมือถือของคุณขึ้นไปที่ทีวีที่บ้านคุณที่บ้านก็ได้เช่นกันใช้ในรถก็ได้ที่บ้านก็ได้เพราะฉะนั้นใครอยากได้ค่ะกติกาง่ายมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวในแฟนเพจของ Talk of the Sound ป้าแป้งจะไปโพสต์รูปตัวนี้โพสต์รูป Alice ไว้คุณผู้ชมเข้าไปคลิกไลค์แฟนเพจของ Alice แล้วคุณก็แชร์ไปหน้าเฟซตัวเองเสร็จแล้วแคปหน้าจอมาค่ะแล้วก็มาโพสต์เป็นหลักฐานใต้รูปนี้แล้วเราจะทำการจับรางวัลแจก2ตัวเลยใช่ไหมแจก2ตัวแจกในรถ1ตัวแล้วก็แจกสำหรับที่บ้าน1ตัวคือจริงๆตัวนี้เป็นแบบพกพาจะใช้ในรถก็ได้ใช้ที่บ้านก็ได้แต่ตัวนี้คือมันจะเป็นกล่องเหมาะที่จะซ่อนไว้ในรถจะเหมือนไง1คนจะได้แค่1ตัวแสดงว่าจะมีคนได้2คนใช่จะต้องมีคนได้2คนนะคะคุณผู้ชมมาเอาละเท่านี้แหละไปดูกันในแฟนเพจของ Talk of the Sound อย่าลืมไปกดไลค์แอนด์แชร์แฟนเพจของ Alice แล้วก็มาบอกเราด้วยว่าเอามาโพสต์ใต้รูปนี้ด้วยว่าฉันได้ทำการกติกาแล้วนะแจกรางวัลฉันเถอะโอเคชัดเจนต้องทำเสียงนี้ด้วยป่ะคือตอนโพสต์นี่ต้องทำเสียงนี้ด้วยนะไม่งั้นไม่ได้เอาที่ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะไปดูช่วงนี้เขารอคุณผู้ชมอยู่แล้วกับช่วงของเอาไพ่รีพอร์ตค่ะกลับมาสู่ในช่วงของเอาไพรีพอร์ตค่ะครับสำหรับ CDE 163 EBT ในครั้งนี้นะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องของการเซตอัพออดิโอครับครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนี่เราพูดถึงในเรื่องของ EQ 2ตัวครับค่ะนะครับมันมีทั้งหมด11ฟังก์ชันเราพูดไปแค่2วันนี้จะมาต่ออีก4มาครับจัดมายาวๆค่ะตัวถัดมาตัวที่3ของมันก็คือ
source level ครับ source หรือ source volume source volume คือการปรับระดับความดังของ source ที่จะมาเล่นกับตัวนี้นะครับซึ่ง source ที่จะมาเล่นก็คือต้น source ก็คือต้นสัญญาณเสียงที่จะเล่นกับ163มันจะมีด้วยกันอยู่7สัญญาณเสียงนะครับมาดูตรงนี้นะครับตัวแรกก็คือจูเนอร์จูเนอร์ก็คือการเล่นภาควิทยุนะครับในการปรับระดับแต่ละซอสเนี่ยเราสามารถปรับระดับเพิ่มได้ถึงบวก14ลบ14นะมันปรับได้เยอะนะแล้วมีทั้งหมดกี่ซอสกี่แหล่งมันมีอยู่7แหล่งเสียงนะครับตัวแรกก็คือจูเนอร์ถ้าเราจะเลือกเพิ่มหรือเลือกลดก็อยู่ที่เราของทั้ง7ตัวครับตัวแรกก็คือตัวจูเนอร์ถ้าเราถัดไปตัวที่2ก็คือ this ก็คือการเล่นแผ่นซีดีนะครับตัวที่3หมุนไปก็คือ USB ก็คือข้างหน้าช่องนี้นะครับกรณีเราเสียบแฟลชไดรฟ์นะครับก็ต่อที่ตรงนี้ USB หมุนไปอีกทีนึงก็คือ iPod นะครับเครื่องเล่น iPod ครับหมุนไปอีกตัวนึง VT Audio ก็คือ Bluetooth Audio กรณีที่สัญญาณผ่านมาทางบลูทูธจากโทรศัพท์มือถือนะครับมันถ้ามันจะค่อยเกินไปก็บูทเข้าไปนะครับอีกตัวนึงแพนโดร่าคือการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเล่นซอร์สผ่านทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่าในเมืองไทยตรงนี้จะไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะครับครับเพราะปกติเราจะมักจะเจอปัญหานะว่าข้อมูลหลังข้อมูลเนี่ยคนละตัวกันเนี่ยเสียงที่ได้มาก็ไม่เหมือนกันใช่เวลาเราเปิดวิทยุเสียงก็จะดังอีกแบบพอเปิดซีดีเสียงก็เบากว่านะครับถ้าเปิด USB นี่ดรอปลงเข้าไปเลยมาอีกตัวนึงนะครับ AUX ตัวสุดท้ายตัวที่7 AUX คือสัญญาณที่เสียบเข้ามาทางช่องแจ็ค 3.5 มิลครับนะครับก็คืออยู่ใต้ USB ตรงนี้ตอนนี้ผมชอบฟังนะครับแบบนี้ถ้าเราปิดเพราะว่ารถเล่นฟังจุกไงใช่ไหมใช่นี่ก็คือเรื่องของการปรับความดังค่อยของทั้ง7ซอสให้มีระดับที่เท่ากันเมื่อมีการสวิตชิ่งไปทางซอสต่างๆครับนะครับดีนะตรงนี้เป็นประโยชน์ดีจากซอสเลเวลถัดไปเป็นฟังก์ชันที่4ก็คือ X over ก็คืออิเล็กทรอนิกคอร์ดนะครับก็คือเป็น X over จะเป็นการปรับในเรื่องของ1ความถี่2อัตราสโลป3ก็คือเลเวลครับนะครับพอ X over เรากดเข้าไปอีกทีนึงตัวแรกจะเป็นเรื่องของ low 163 EBT ตอนนี้เราเซตอาจารย์เซตเอาไว้ให้เป็นระบบ tri-amp พอเป็น tri-amp จะเจอช่องแรกก็คือ low pass ครับพอตัวที่2นะครับเราหมุนไปจะกลายเป็น mid low ตัวกลางจะกลายเป็น band pass มันจะมี mid low กับ mid high นะครับเพราะนั้นพอเราเจอ mid low ถ้าหมุนไปอีกทีนึงก็กลายเป็น mid high ใช่ไหมมันก็จะกลายคาดเป็นรูปของแบนพาร์ทครับแล้วถ้าหมุนไปตัวสุดท้ายก็จะกลายเป็นไฮพาร์ทก็เป็นเครื่องของทวิตเตอร์เพราะนั้นเราจะปรับตัวไหนเช่นปรับทวิตเตอร์แล้วก็กดเข้าไปอีกทีนึงก็จะเป็นการเลือกฟรีเควนซีเลือกความถี่ว่าจะคาดความถี่เท่าไหร่กดอีกทีนึงก็กลายเป็นเรื่องนี่เป็นเรื่องของความถี่นะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นเรื่องของอัตราสโลปแล้วก็เป็นเรื่องของเลเวลว่าเราจะให้โลมิดไฮหรือไฮเนี่ยจะเพิ่มหรือลดระดับตรงไหนเพื่อให้ทั้ง3จุด3ย่านเนี่ยระดับความดังเท่ากันนะครับครับนี่คือเรื่องของ X over จ้ะถัดมานะครับ X over แล้วก็มาเป็น subwoofer นะครับครับ subwoofer ในที่นี้มันเป็นตัวควบคุมการปล่อยสัญญาณซับให้ออกหรือไม่ออกนะครับก็คืออ๋ออันนี้เอาไว้เทสก็คือon หรือ off ถ้า off ก็คือ channel sub ถูกปิดไปคือถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ sub ถ้าไม่ใช้คือเอาไว้พวกจูนเสียงอะไรนี้ป่ะคะสมมติคือตัวนี้มันมีสัญญาณ3ช่องสมมติถ้าเราไม่เล่นเป็น tri amp เล่นเป็น bi amp เนี่ยก็ channel sub ก็กลายเป็น sub เราสามารถปิดทิ้งปิด channel sub ได้ครับหรืออาจจะเปิดเปรียบเทียบว่าเมื่อเปิด sub เป็นยังไงปิด sub เป็นยังไงกำลังคิดเลยว่าเปรียบเทียบเสียงเอาไว้ตอนแบบเซตลำโพงอะไรอย่างนี้ถูกต้องครับแต่กรณีถ้าซับออนเอาไว้พอไปถึงฟังก์ชันถัดไปจะเป็นเรื่องของซับเฟดถูกไหมการกลับขั้วกลับเฟดแทนที่จะไปกลับที่สายลำโพงกลับที่เครื่องเลยกลับที่สัญญาณนะครับพอซับเฟดก็จะไปกลาย
กลายเป็นนอร์มอนกับรีเวิร์สนะครับนี่คือนอร์มอนก็คืออาจจะเป็นเฟดบวกรีเวิร์สก็คือกลายเป็นเฟดลบครับนะครับก็สะดวกดีนะปรับจากในตัวเครื่องใช่คือปรับจากลายสัญญาณแทนที่จะไปปรับที่ปลายทางใช่นะครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้คือ4เรื่องของAudio Setup นะครับเดี๋ยวตอนนี้ต่ออีกนะยังมีต่ออีกไม่จบครับและถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่แฟนเพจ Apply Society นะครับหรือช่องทาง YouTube ที่ Apply Channel ครับใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งหน้า Apply CDE 163 EBT มีอะไรที่เราต้องติดตามกันอีกต้องรอติดตามนะคะหกสามีบีทีก็เป็นรุ่นยอดนิยมถือว่าฟอนต์เป็นซิงเกิลเดนรุ่นใหญ่ครับก็ใหญ่จริงฟังก์ชันอัดแน่นใช่ไหมคือตอนนี้ก็ถือว่าเป็นฟอนต์ที่ค่อนข้างมาแรงสำหรับนักแข่งนะเพราะว่านักแข่งก็มาใช้ในการแข่ง HQ อะไรพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นขนาดเขายังใช้แข่งเลยคุณจะไม่เอาไปใช้ไปฟังได้ยังไงนะน้องว่าแต่อันนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าสมมติว่ายังอยากมีตัวเลือกอีกแต่ว่าอยากได้โปรโมชั่นดีๆช่วงนี้มาแล้วค่ะไปชมค่ะโปรโมชั่นโปรโมชั่นสัปดาห์นี้นำมาฝากจากงาน Motor Expo 2016จากบูธ QC Car Audio ทั้งชุดประกอบไปด้วยหน้าจอ Kenwood DDX 6016BT ลำโพง JL TR 650 CS 1ลำโพง JL TR 650 CX 1 Bassbox Performance XL 800ทั้งชุดราคาเพียง 26,900 บาทสนใจติดต่อในงาน Motor Expo 2016ที่บูธ QC Car Audio ถ้าคุณผู้ชมยังดูไม่จุใจเข้าไปในแฟนเพจของ Talk of the Sound ค่ะในนั้นปะแป้งจะรวบรวมโปรโมชั่นของร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ที่อยู่ในกลุ่ม S Club ทั่วประเทศนี้เอามาโปรโมทแล้วก็เอามาแชร์เอามาให้คุณผู้ชมเลือกกันเลยชอบร้านไหนใกล้ร้านไหนถูกใจร้านไหนไปใช้โปรโมชั่นร้านนั้นจ้ะครับรีบพูดไม่ได้จบเพราะเดี๋ยวเบรกหน้าจะไม่ได้พูดอีกแล้ว ช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะหนูจะไม่พูดแล้วเพราะว่าความรู้ดีๆจากอาจารย์นันท์รออยู่แล้วก็รถสวยๆจากพี่น้องก็เช่นกันสักครู่เดียวค่ะ